สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้แม่ครัวสิมาพาผัดมะเขือยาวใส่เนื้อหมูเนาะค่ะค่ะก็มีเนื้อหมูเนาะค่ะมะเขือยาวใบโหระพามีพริกขี้หนูเนาะค่ะกระเทียมโขลกแล้วเนาะค่ะค่ะมาลงมือเฮ็ดเลยเนาะค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยเนาะค่ะค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดให้เหลืองเนาะค่ะค่ะผัดกระเทียมเหลืองแล้วก็มาใส่เนื้อหมูเนาะค่ะทำมาคนหมูจักหน่อยนึงเนาะค่ะค่ะเติมเครื่องปรุงเนาะค่ะใส่ผงชูรสลงไปเนาะค่ะน้ำตาลทรายจะเครื่องส่วนเนาะค่ะนี่ไม่พวกกระทำกินเองอยู่บ้านเนาะค่ะค่ะซอสปรุงรสจะเครื่องส่วนเนาะค่ะค่ะน้ำปลาเนาะค่ะจะเครื่องส่วนใดเนาะค่ะเพราะต้องเติมเต้าเจี้ยวน้ำเนาะค่ะเต้าเจี้ยวก็สิมีรสเข้มเนาะค่ะค่ะเต้าเจี้ยวจักหนึ่งส่วนเนาะค่ะใส่มะเขือยาวลงไปเลยเนาะค่ะค่ะคนให้เข้ากันเนาะค่ะเติมน้ำสักนิดหน่อยเนาะค่ะประมาณครึ่งแก้วได้เนาะค่ะค่ะใส่พริกที่หั่นไว้ลงไปเนาะค่ะเป็นพริกขี้หนูเนาะค่ะกระพัดมะเขือก็ต้องใส่ไฟแห้งจักหน่อยนึงเนาะค่ะค่ะรอบะเขือสุกเนาะค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปเนาะค่ะประมาณช้อนหนึ่งได้เนาะค่ะค่ะใส่ใบโหระพาลงไปเนาะค่ะนี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะค่ะคนแล้วก็มาชิมรสจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ตักใส่จานเลยเนาะค่ะกินกับข้าวสวยห่อนๆเนาะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะเดี๋ยวเขามารับเพิ่มเป็นกำลังใจแม่ครัวเนาะค่ะขอให้มีแต่ความสุขหลายๆเนาะค่ะคิดถึงไหนก็ขอให้ได้สมความมุ่งมาดปรารถนาค่ะขอบคุณค่ะ